สวัสดีค่ะทัพไทยทูเดย์วันนี้ได้รวบรวมภาพบรรยากาศความประทับใจของประสบนิกรร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะในงานพระราชพิธีทุกปีนะคะแล้วก็คิดว่าจะมางานพระราชพิธีแบบนี้ทุกปีแล้วทุกปีไม่ว่าจะเสด็จที่ไหนถ้าพี่ยังมีแรงยังเดินได้พี่ก็จะไปที่นั่นค่ะเพราะว่าด้วยแรงศรัทธาแรงรักในหลวงทุกพระองค์ค่ะมาด้วยหัวใจค่ะมาด้วยหัวใจจริงๆเพราะว่าในหลวงอยู่ในใจของพี่ตลอดแล้วก็ครอบครัวทั้งครอบครัวเรารักในหลวงนะคะรักในหลวงมากๆเพราะว่าพระองค์ท่านได้ทำเป็นผู้ให้เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ไม่มีคำไหนที่จะเปรียบเทียบได้นะคะสิ่งเล็กๆที่พี่ได้ทำพี่คิดว่าพี่จะได้ทำเพื่อประชาชนของพระองค์ก็คือมันเป็นสิ่งที่เล็กๆมากที่พี่เอายาดมมาแจกประชาชนมันเป็นเสี้ยวเล็กๆเทียบกันในหลวงทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำให้อยากจะทำให้ประชาชนของพระองค์ค่ะเสด็จเพราะว่าความรักค่ะให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพารณาไมยแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะอายุยิ่งยืนนานค่ะเรารักแผ่นดินไทยค่ะทรงพระเจริญ